สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาพละศึกษาออนไลน์โดยครูเซฟนั่นเองวันนี้นะครับครูเซฟก็จะพาเด็กมาออกกําลังกายกันโดยมีอุปกรณ์พิเศษหนึ่งอย่างนะครับก็คือลูกบอลเด็กๆสามารถหาตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่ไม่มีคมพร้อมที่จะสามารถยกขึ้นมาหรือว่าสามารถออกกําลังกายไปพร้อมกับสิ่งนั้นได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเหยียดแขนตรงออกไปแล้วเบี่ยงออกไปด้านข้างแขนตรงนะครับลักษณะแขนตรงเหวี่ยงแล้วดึงกลับมาหาตัวของเรานะครับเหยียดออกไปแล้วเหวี่ยงออกไปด้านข้างกลับมาตรงกลางเปลี่ยนทิศทางไปอีกด้านหนึ่งแล้วกลับมาตรงกลางไปทางซ้ายแล้วกลับมาตรงกลางขวาแล้วกลับมาตรงกลางแบบนี้นะครับพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วไปปฏิบัติพร้อมกันเลยเป็นยังไงบ้างครับกับการออกกำลังกายเพื่อฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อแขนของเรานั่นเองนะครับจะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกที่2กันเลยดีกว่านะครับไปเลยสำหรับแบบฝึกที่2ของเรานะครับก็จะอยู่กับเรื่องแขนเหมือนเดิมเลยจะเป็นการฝึกความอดทนนะครับแต่คราวนี้เราจะจับสิ่งของเหยียดไว้ตรงกลางนะครับแล้วเคลื่อนไหวแขนของเราออกไปด้านข้างโดยการกางแขนให้ตึงเหยียดออกไปให้สุดนะครับแบบในรูปเลยพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับท่าที่3เราก็จะเปลี่ยนจากการที่เหยียดแขนยืดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วท่าที่2เรากางแขนแบบนี้ท่าที่3นะครับจะเป็นการพาสิ่งของเหล่านั้นไปด้วยนะครับเหยียดแขนออกไปพาสิ่งของเหล่านั้นไปด้วยนะครับจับพาสิ่งของไปด้วยจับพาสิ่งของไปด้วยจับแบบนี้นะครับทั้งหมด10ครั้งพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปปฏิบัติพร้อมกันเลยและแล้วนะครับเราก็เดินทางมาสู่ท่าสุดท้ายหรือว่าท่าที่4นั่นเองนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวของท่าที่4ดูนะครับเด็กๆแยกขาออกปลายเท้าชี้มาด้านหน้านะต่อไปเราจะโยนทำท่าลักษณะการโยนแต่เราจะไม่โยนจริงๆนะครับเด็กๆดูเลยปลายเท้าชี้มาด้านหน้ามือ2ข้างนะครับจับสิ่งของไว้ให้แน่นย่อเข่าลงพร้อมเบี่ยงของไปด้านล่างแล้วเบี่ยงกลับขึ้นข้างบนจับของแน่นๆนะครับจับสิ่งของเหล่านั้นแน่นๆจับแล้วเวียงขึ้นเราจะทำแบบนี้นะครับทั้งหมด10ครั้งพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปปฏิบัติพร้อมกันเลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าคลิปเทปลาไปก่อนนะครับ